สวัสดีครับเพื่อนนี้เป็นปรับที่แปลงใหม่ที่ผมซื้อนะครับก็คือผมไถพรวน2รอบนะครับใช้ผ่าน3นะครับไถพรวน2รอบให้หญ้ามันทับกันเน่านะครับก็ตัวนี้อันนี้ผมปั่นนะครับให้รถไถมาปั่นดินนะครับให้มันร่วนแล้วก็ให้ดินที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันแตกนะครับเพื่อมันจะได้ระนาบกันเวลาผมปลูกอ้อยปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเนี่ยก็จะให้มันให้ดินมันได้ระดับกันให้มันได้ระนาบนะให้มันละเอียดที่สุดนะครับไม่ให้มันหยาบถ้ามันหยาบสูงบ้างต่ำบ้างมันจะจัดการยากนะครับนี่มันจะทำให้มันพยายามเรียบที่สุดนะครับก็วันนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะสำหรับการปรับที่นะครับต่อไปก็จะเป็นการลงพืชแล้วนะครับผมจะลงอย่างแรกผมจะลงเดี๋ยวผมจะปักเสานะผมจะปักเสาทำไม่ใช่เสารั้วนะครับเป็นปักเอาไม้ไผ่มาทำสัญลักษณ์ว่าตรงไหนเราจะเอาต้นไม้ลงนะครับตรงไหนเราจะปลูกอ้อยนะเป็นแถวให้มันเป็นให้มันดูเป็นเป็นระยะดูเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรเราต้องเว้นไว้เพื่อให้อะไรในอนาคตลงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับตอนนี้ก็กำลังปั่นอยู่โอเคนะครับเนี่ยอัปเดตนะครับที่แปลงใหม่นะครับนี่กำลังไปปรับผ่านก็คนขับรถก็คือบ้านใกล้ๆกันนะครับบ้านติดๆกันก็มีรถไถนะครับก็เลยจ้างหวานมาไถให้ครับราคาไถก็ไม่ผมไม่รู้ที่อื่นราคายังไงแต่ที่นี่ก็ไม่แพงมากนะครับไม่ถือว่าไม่แพงมากผมเสียเงินในการปรับที่2,000 บาทนะครับเนี่ยเพราะว่ามันปรับยากดินที่เขามาถมมันแน่นมากเลยอ่ะมันแน่นจนแบบว่าไถแทบไม่ลงฮะคนขับรถไถก็เลยต้องใช้ผ่าน3ค่อยๆกรีดนะก็ใช้ผ่านหน้าค่อยๆกรีดค่อยๆแซะทีละนิดทีนิดทีนิดแล้วก็ไถแล้วก็ทวนเอาดินออกจากตรงกลางแปลงที่เขาถมที่จะสร้างบ้านน่ะนะครับเพราะเขาถมมาหลายปีแล้วเพราะเนี่ยดินมันแข็งมันแน่นมันเป็นดินเหนียวฮะก็เลยใช้เวลานานหมดค่าน้ำมันไป 1,000 ค่าน้ำมันของรถไถนะหมดไป 1,000 บาทนะครับค่าน้ำมัน 1,000 เนี่ยอีก 1,000 ก็คิดแต่ค่าแรงฮะก็คือราคามิตรภาพนะครับมันไม่ได้อาดินที่เอาดินใหม่มาลงแล้วก็มาไถเกลี่ยไถถมไถปรับที่ไม่ใช่นะมันเป็นต้องเอาผ่านกรีดนะครับกรีดดินออกทีนี้แล้วก็ค่อยเกลี่ยปรับที่แต่ช่างแต่คนนี้ฝีมือครับฝีมือปรับที่ให้ตรงกลางสูงให้ตรงด้านข้างรอบด้านน้ำไหลออกเป็นก็เรียกอะไรมีฝีมือนะมีค่อนข้างมีฝีมือเลยนะครับในหมู่บ้านนะครับก็จะมีอยู่ 4-5 คนนะที่ฝีมือดีๆนะคนนี้ก็เป็นคนที่ฝีมือดีคนหนึ่งนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆผมก็จะเดี๋ยวไปเก็บหญ้าเก็บอะไรออกจากแปลงนะเดี๋ยววันนี้จะทำสัญลักษณ์นะครับมาร์กไว้นะมาร์กระยะของต้นไม้กับต้นอ้อยนะว่าจะลงตรงไหนตำแหน่งไหนนะครับโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ